สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดุดีบทที่68นะครับข้อ15ถึง18ผมให้หัวข้อมันนี้ว่าภูเขาที่พระเจ้าทรงเลือกพระคัมภีร์ตอนนี้กําลังพูดถึงมีภูเขาหลายภูเขาด้วยกันนะครับจะมีหลายภูเขามากเลยแต่พระเจ้าทรงเลือกซิโยนเรามาดูด้วยกันว่าพระเจ้ากําลังบอกอะไรกับเราเราทั้งหลายเป็นเหมือนกับภูเขาของพระเจ้านะครับเราเป็นเมืองของพระเจ้าและพระเจ้าเลือกพระเจ้าเลือกยังไงอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าโปรดให้กำลังได้รับการชูใจจากพระวจนะของพระองค์เจ้าถึงภูเขาที่พระองค์ทรงเลือกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมอยากจะอ่านนะครับภูเขาสูงเอ๋ยภูเขาแห่งบาชานภูเขาทั้งหลายเอ๋ยภูเขาแห่งบาชานภูเขาหลายยอดเอ๋ยทำไมมองด้วยความริษยามายังภูเขาซึ่งพระเจ้าทรงประสงค์ให้เป็นที่พำนักของพระองค์ที่ซึ่งพระยาเวทรงประทับเป็นนิตองค์เจ้านายเสด็จจากซีนายเข้าไปในสถานนมัสการพร้อมรถลบของพระเจ้านับเป็นหมื่นหมื่นเป็นพันพันพระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่เบื้องบนทรงนำเฉลยไปด้วยทรงรับของขวัญจากมนุษย์พระเจ้าผู้ทรงพระสิริทรงประทับที่ภูเขาซีโยนเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือว่าเบื้องหลังพระคัมภีร์ตรงนี้ดาวิดออกไปรบกับเยบูสนะที่เยรูซาเล็มแล้วก็ยึดเมืองเยรูซาเล็มมาได้พวกเยบูสเป็นคนต่างชาติและเมื่อดาวิดไปลบได้แปลว่าเมืองนั้นต้องไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายใช่ไหมครับถึงจะแข็งแกร่งยังไงแต่พระเจ้าก็ยิ่งใหญ่กว่าและพระองค์ก็ให้ชัยชนะเกิดขึ้นดังนั้นเองตอนนี้เนี่ยนะครับเมื่อดาวิดไปรบและได้ชัยชนะในเมืองนั้นมาพระคัมภีร์กำลังบอกอะไรกับเราว่าอันที่หนึ่งครับเมื่อดาวิดได้อัญเชิญหีบพันธสัญญาของพระเจ้าเข้าไปในนิเวศของพระเจ้านั่นทำให้พระเจ้าได้ทรงเลือกเมืองนั้นขอบคุณพระเจ้าครับเมื่อเราเองนั้นได้อัญเชิญพระองค์เจ้าเข้าไปในสิ่งที่เราทำดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและเชิญพระองค์เข้าไปพระองค์ก็จะเลือกสิ่งนั้นครับขอบคุณพระเจ้าตอนนี้พระองค์ทรงเลือกซิโยนยอดเขาอื่นนั้นสวยกว่าครับบาชานมันเป็นภูเขาใหญ่มากนะครับและภูเขาหลายยอดเพิ่มอยู่ว่ามองและอิจฉาซิโยนนะครับดังนั้นเองพระเจ้ากำลังบอกว่าภูเขาที่พระเจ้าทรงเลือกไม่จำเป็นต้องโดดเด่นกว่าที่อื่นครับพระเจ้าไม่ได้เลือกสิ่งที่โดดเด่นกว่าที่อื่นแต่พระเจ้าเลือกสิ่งที่ยอมจำนนกับพระองค์ดาวิดได้ยอมยกเมืองนี้ให้กับพระเจ้าเมื่อดาวิดยอมจำนนกับพระเจ้าพระองค์ก็ทรงเลือกเมืองนี้ใครก็ตามที่ยอมจำนนกับพระเจ้าพระองค์เลือกและไม่ต้องไปสนใจว่าเราจะโดดเด่นกับใครหรือไม่เพราะถ้าพระเจ้าเลือกคนอื่นก็จะเห็นสิ่งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราอันที่สองก็คือเพียงพระเจ้าประทับอยู่ด้วยความเกรงใจก็จะเกิดขึ้นขอบคุณพระเจ้าครับข้อ17องค์เจ้านายก็คือพระเจ้าเสด็จจากซีนายเข้าไปยังสถานนมัสการไม่ใช่หมายความว่าพระเจ้าประทับที่ซีนายนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายความว่าเมื่อดาวิดได้ให้หีบพันธสัญญาของพระเจ้าซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะครับมีพระที่นั่งกรุณาของพระเจ้าอยู่ด้วยเมื่ออัญเชิญหีบเข้าไปในเยรูซาเล็มก็เหมือนกับได้อัญเชิญพระเจ้าเข้าไปและเมื่อพระองค์เข้าไปประทับอยู่ที่เยรูซาเล็มสิ่งใดเกิดขึ้นครับกองทัพมีรถลบเป็นพันๆเป็นหมื่นๆก็เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่นั่นเองภูเขาที่พระเจ้าทรงเลือกขอเพียงพระเจ้าประทับอยู่ด้วยต่อให้มันไม่ได้ยิ่งใหญ่หรือโดดเด่นกว่าใครแต่ความเกรียงไกรก็จะเกิดขึ้นจำไว้เลยนะครับถ้าพระเจ้าเลือกเราให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อพระองค์และเรายอมจำนนกับพระเจ้าเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่ในสิ่งนั้นเพราะคนที่ทำไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นพระเจ้าคนอื่นจะมองยังไงไม่สำคัญอยู่ที่เราเองยอมจำนนกับพระเจ้าตามที่ควรจะจำนนหรือไม่และเมื่อเรายอมจำนนสิ่งยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นและพระคัมภีร์ยังบอกว่าคนจำนวนมากมายก็นำของขวัญมาให้เพราะอะไรครับเพราะที่ที่นั่นเป็นที่พระเจ้าประทับอยู่ด้วยขอหนุนใจนะครับว่าขอเพียงพระเจ้าเลือกขอเพียงยอมจำนนกับพระเจ้าอะไรเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปนึกว่าเราเด่นกว่าใครไม่ต้องไปสนใจเราเป็นตัวของเราเพราะพระเจ้าเลือกเราและเมื่อพระเจ้าเลือกเราที่ยอมจำนนกับพระเจ้าขอเพียงพระเจ้าประทับอยู่ด้วยสิ่งยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าที่ภูเขาที่พระองค์ทรงเลือกอย่างซิโยนไม่ได้โดดเด่นกว่าบาชานแต่พระองค์ก็ประทับที่นั่นขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงเลือกคริสตจักรของพระองค์ทรงเลือกข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ได้โดดเด่นกว่าใครแต่ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อพระองค์เจ้าทรงประทับอยู่ภายในความเกรียงไกรก็เกิดขึ้นขอการอวยพรให้ข้าพเจ้ามั่นใจเช่นนั้นในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเจ้าพรครับ